สีเฉยแลกกันไม่ของแท้เอาหรอใส่ไปก็ไม่เหมือนกันมาพี่แบ่งมาสักหน่อยก็ได้นะแลกกันแลกกันที่คอโอ้คอนี่เหรออันนี้ซอยบุกปอกเลิกกระเทยเลิกสีสามค่ะวันนี้มาร่วมแบบว่ามอบรางวัลแล้วก็มาร่วมครับวันนี้ก็มาร่วมกับงานอันยิ่งใหญ่ของMerge Aesthetic นะครับผมก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญนะครับผมก็ดีใจมากๆได้มีโอกาสมาร่วมร้องเพลงกับพี่โตนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆศิลปินหลายท่านเลยรวมถึงก็ได้เจอกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยวันนี้ดีใจครับดีใจตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับพี่โตนี่ยังไงบ้างของว่าครั้งแรกครับครั้งแรกแต่มีโอกาสได้ซ้อมกันแล้วครับผมประมาณ 4:00 นแล้วก็ตื่นเต้นครับเขินฮะเขินพี่โตใช่ครับแต่ก็โอเคครับผ่านไปด้วยดีเกรงไหมครับว่าแบบว่าเกรงครับเกรงเพราะว่าเขามาเป็นฟูลแบนด์เลยอะไรเงี้ยปกติเราก็ร้องแบบกับแบ็คกิ้งแทร็กบ้างอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่นะเวลาไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็เป็นฟูลแบนด์ก็จริงๆก็จะมีความสบายๆเพราะว่าเป็นสดอาจจะมีแบบจังหวะอะไรที่พี่โตอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วก็แบบบอกให้เราฟังแล้วก็แบบอาจจะมีพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยถือโอกาสซ้อมไปในตัวไหมครับพี่แบร์ครับแน่นอนครับถือว่าช่วงนี้ก็เรียนร้องเพลงบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้แบบว่าถือว่าเวทีนี่แหละขอเป็นแบบบททดสอบท้ายบทละกันอะไรเงี้ยแสดงว่าถึงวันจริงร้องได้แน่นอนมันก็ต้องร้องได้แล้วนะตอนนั้นนะงั้นก็จะโดนพี่บอยก่อนจะแบบเอ็ดหน่อยอะไรเงี้ยคนที่ไปร้องพูดอะไรก็ต้องใส่เป็นทำนองไหมเพื่อแบบซ้อมไปไม่ค่อยนะครับธรรมชาติธรรมชาติเอาแนวลูกมันยืนเองนะจริงๆนัทเดชยังกดใจคำว่านัทเป็นนัทเดชต้องทำได้ทุกอย่างไม่นะครับพี่ล่าสุดไปร้องเพลงงานเปิดตัวสินค้าก็ยังลืมเนื้อลืมอะไรอ๋อพี่ในการจัดครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับผมรู้สึกอย่างคนก็ชื่นชอบในความที่แบบว่าประเด็นดูครับถ้าเราผิดพลาดอะไรก็บอกเขาไปเลยครับว่าชัดเจนว่าเราผิดพลาดอย่างว่าผิดไปเลยใช่ครับโอ้ยลืมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยช่วยกันร้องหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนเวทีช่วยกันร้องหน่อยไม่ได้แล้วถ้าคนเวทีลืมเนื้อยังไงอ่ะไม่ได้สิเพราะว่าเราซ้อมกันเยอะซ้อมกันเยอะมากๆซ้อมกันเยอะแต่ว่าในกรณีแบบนั้นก็คงจะมีทางออกรุ่นเราก็ต้องไปศึกษาจากรุ่นพี่เอามีแผนเอาไว้เราพอได้ยินมาบ้างครับผมว่าวิธีการมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ยากเลยยังครับยังส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเล่าจากพี่ๆที่แบบเป็นทีมงานอะไรเงี้ยว่าสถานการณ์แบบช่วงเวลานั้นมันจะเป็นยังไงต้องใช้ไหวพริบแก้ไขยังไงแบบจะลืมคิวลืมอะไรกันบ้างอาจจะต้องมีวิธีการแบบเอาตัวรอดอะไรเงี้ยครับให้แบบให้คนดูไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรเงี้ยวันนี้ได้เจอพี่มอสไหมเพราะเขาเป็นเดี๋ยวน่าจะได้เจอแต่ว่าพี่มอสน่าจะมาเป็น after party เลยอาจจะได้เจอกันครับแบบได้แชร์กันเมื่อคืนเมื่อคืนก็กว่าจะเสร็จงานกว่าจะได้แบบกลับมาเตรียมนู่นนี่อะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างเพิ่งเลิกงานแล้วก็กลับมาก็เลยทำเป็นแบบเป็นพวกชีสบอร์ดโคคัสเล็กๆนั่งกินอยู่ระเบียงง่ายๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปจองร้านไม่ได้ไปที่ไหนอะไรเอาสบายสบายก็ทำด้วยกันครับทำด้วยกันเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบกับพวกแบบโคคัสอะไรก็ทำเป็นพวกดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยครับไอเดียของย่าครับจริงๆหลายคนมองว่าเป็นพี่มอสแต่ว่าสิ่งที่ดูแบบอบอุ่นดูแบบอบอุ่นส่วนมากก็เวลาที่จะเป็นบางทีทำอาหารกินกันที่บ้านก็จะแบบไปนั่งกินแบบอยู่ตรงระเบียงปูเบาะอะไรเงี้ยง่ายๆกันครับใช่แล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็เป็นจริงๆแค่ได้มีโอกาสได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็ปีช่อดอกไม้ให้อะไรเงี้ยมาเจอกันตอนกี่โมง3 ทุ่มมั้งครับยังไม่หมดวัน3 ทุ่มอ่ะคือกินเกือบจะกินไม่ลงแล้วอ่ะมันดึกแล้วครับมันดึกแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวย่าเตรียมรออ่ะพี่นะไม่ครับก็กลับมาเวลาใกล้ๆกันพอดีเลยครับครับมันยากมั้ยที่ความคิดผมก็มานานแล้ววาเลนไทน์มันก็จะวีนปีมันโจทย์แต่ละปีมันผมว่ามันก็จะเป็นโอกาสมากกว่าครับเมื่อก่อนเราว่างเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาที่จะแบบล็อกคิวไปกินร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยแต่พอร้านหลายๆร้านที่เราไปกินมันก็เคยไปกินมาแล้วเนาะมันก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อร้านนี้ก็เป็นอย่างงี้ทีนี้พอมาถึงแบบปีนี้เราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะทําอาหารแบบกินกันเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสดดูสดชื่นทั้งคู่เลยนะครับครับดีรีวิวรสชาติอาหารเมื่อวานเหรอเมื่อวานใช้พี่ delivery โอ้โหไม่ทําไม่ได้เขาหัวคือสถานที่จัดเองสถานที่จัดเองใช่แบบ decoration จัดเองแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ย
ready to eat มาแล้วแกะจากกล่องถ้าทำก็คงเที่ยงคืนถ้าทำก็คงไม่ได้หลับดีกว่าถือว่าเป็นการส่งท้ายสำหรับการเป็นแฟนกันไหมครับส่งท้ายเหรอส่งท้ายไงแฟนกันส่งท้ายก็จริงๆก็ไม่หรอกครับก็จริงๆก็ถือว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าได้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกวันนึงเลยอย่างพวกเราก็ถูกยกให้แบบติดโพเป็นผู้รับดาราต้นแบบที่แบบคนอยากจะนำมาเป็นแบบอย่างครับทุกวันยะยะตอบดีมากดีครับดีเอาละใช่เอาละผมรู้ครับเวลาที่ผมพูดอะไรผมมักจะแบบใช้คำหรือว่าอะไรบางทีแบบผิดพลาดตลอดอะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับคำพูดอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเป็นคนที่เขาเป็นคนฉลาดพูดครับเขามีภาษาที่สวยแบบมีความคิดที่ดีอะไรเงี้ยหลายอย่างเราก็เรียนรู้จากเขานะเรื่องการพูดวิธีการพูดอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบรักต้นแบบนะของเป็นแบบสื่อไงบ้างหลายคนมองเราเป็นรักต้นแบบอ๋อก็จริงๆผมว่าทุกคู่ก็คงมีความลับในแบบฉบับของตัวเองนะครับผมสิ่งสำคัญคือการเข้าใจกันฟังกันแล้วก็เขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้มันอยู่คงทนไปได้นานที่สุดอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนก็คงฮะเทคนิคเหรอฮะเทคนิคบอกว่ากูยังต้องจีบกันทุกวันแม้แต่แบบมัน7ปี10ปีก็ต้องแบบคือการจีบคือถ้าเรายังรู้สึกว่าแบบเรายังแบบโหยหาการยังอยากเรากินข้าวเรานึกถึงเขาเราไปไหนเรานึกถึงเขาตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราจะต้องแบบอะไรพอเรากินข้าวเสร็จก็แบบเนี่ยคิดถึงจังเลยกินข้าวร้านนี้แล้ววันหลังเดี๋ยวไปกินข้าวที่นี่นะแบบนี้คือมันต้องแบบมันต้องจีบกันใหม่ๆทุกๆวันอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรก็ต้องนึกถึงกันตลอดเวลาใช่มั้ยผมว่าคนรักกันมันก็จะมีโมเมนต์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วช่วงสมัยนี้ก็นะมีแบบโซเชียลเน็ตเวิร์คที่แบบได้คุยกันตลอดอะไรเงี้ยไลน์หากันตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราใกล้กันมากขึ้นเราได้พูดความรู้สึกโดยที่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยคุณมองเป็นคู่รักสุดตาแต่ใช้ชีวิตธรรมดามากคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำงานเหนื่อยๆมากๆแล้วเรามีโอกาสได้เที่ยวเราก็ใช้ตังค์เต็มที่เหมือนกันนะแล้วก็เอาให้สุดเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้มันก็แบบว่าเราก็แบบต่างคนต่างทำงานแล้วก็มันเวลาที่มันจะได้แบบแพลนไปเที่ยวหรือไปทำอะไรหรือว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายหรือไปนอนโรงแรมหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยมากๆนะก็อาจจะดูว่าแบบช่วงนี้อาจจะแบบplay safe แบบminimal spending อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถึงเวลาถ้ามีเวลาที่จะแบบให้เขาผมก็ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาไปเที่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่ส่วนใหญ่เราแชร์กันหมดโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ